สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ผ่านเดอะสแตนดาร์ดนะครับผมพามาที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเวลานี้ก็เห็นกลุ่มทะลุฟ้านะครับเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงทำเนียบรัฐบาลไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราเห็นว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะครับทั้งมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะครับสิ่งกีดขวางรถฉีดน้ำนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่มายืนเป็นแนวกั้นอยู่บริเวณนี้นะครับและก็จะเห็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผ่านมาแล้วเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับที่บริเวณนี้ก็ยังคงมีการปราศัยอย่างต่อเนื่องนะผมอยู่ในจุดที่ค่อนข้างห่างไกลนะครับก็คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงปราศัยมากนักแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีมวลชนที่ยังยืนตรงข้ามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็มีนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับวันนี้กลุ่มทะลุฟ้านัดหมายที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตั้งแต่เวลา 15:00 น.นะครับคุณผู้ชมครั้งแรกเนี่ยเดิมเนี่ยแจ้งว่าจะมีการเคลื่อนขบวนไปยังกรมทหารราบที่1นะครับซึ่งเป็นบ้านพักของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยใช้เส้นทางใหม่ก็คือเส้นทางถนนพหลโยธินแล้วก็ไปเข้าซอยลัดนะครับแล้วก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์ไปปิดทางดังกล่าวทางกลุ่มทะลุฟ้าก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายวันนี้มาบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งทางกลุ่มทะลุฟ้าบอกว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของพลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้กลุ่มทะลุฟ้ากำลังปราศัยและกำลังให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับถอยกลับไปอยู่หลังตู้คอนเทนเนอร์ตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะครับทำเนียบรัฐบาลผมอาจจะย่อภาพให้คุณผู้ชมเห็นอย่างนี้นะครับตรงนี้บริเวณสะพานชมัยมรุเชษนะครับซ้ายมือเยื้องๆไปจะเป็นทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ฝั่งนี้คือถนนพิษณุโลกนะครับทางกลุ่มผู้ชุมนุมแจ้งว่าวันนี้ก็ยืนยันในแนวทางของสันติวิธีนะครับหากเจ้าหน้าที่รัฐใช้ความรุนแรงกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการตอบโต้โดยการใช้สีก่อนหน้านี้ก็มีการจัดกิจกรรมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาแล้วนะครับก่อนที่จะเคลื่อนขบวนมาผ่านถนนพญาไทเลี้ยวเข้าตรงแยกราชเทวีนะครับมุ่งหน้ามาอย่างทำเนียบรัฐบาลโดยที่ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีการตั้งสิ่งกีดขวางนะครับตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนหน้านี้ก็มีการแจ้งเตือนผู้ชุมนุมว่าการชุมนุมวันนี้ก็อาจจะผิดกฎหมายแล้วก็เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีเดี๋ยวเราอาจจะพาไปดูบรรยากาศข้างล่างนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับผมพาไปดูอีกแนวนึงนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือสะพานตรงบริเวณโรงเรียนราชวินิตนะครับแล้วก็ถ้าเราดูข้างล่างเนี่ยก็คือถนนพิษณุโลกที่มุ่งหน้าไปยังสะพานชมัยมรุเชษฐ์ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยอยู่ทั้งสองฝั่งของถนนแห่งนี้นะครับนี่ฮะนี่คือบริเวณแยกหนังเลิงนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีมวลชนเนี่ยที่มาร่วมทั้งการเดินขบวนแล้วก็ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็มาอยู่ตลอดเส้นทางตรงตั้งแต่บริเวณแยกหนังเลิงนะครับมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาล
เดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศใกล้ๆนะครับเมื่อสักครู่ผมเองก็เพิ่งมาถึงเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามวลชนทั้งกลุ่มทะลุฟ้าเนี่ยกำลังปราศัยอยู่บริเวณอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนี่เป็นบรรยากาศการชุมนุมม็อบ16สิงหานะครับโดยกลุ่มทะลุฟ้าซึ่งวันนี้ก็เป็นการนัดหมายเคลื่อนขบวนมายังทำเนียบรัฐบาลนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีการปราศัยต่อเนื่องตั้งแต่เคลื่อนขบวนครับสามารถให้จริงๆนะบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่านี่ฮะคุณอย่ามาทำแบบนี้คุณจะมาเรียนกับเรามาแบบสันติวิธีเรามาแบบสองมือสองเท้าเรามาด้วยใจมือเปล่าเท่านั้นที่มาบอกซึ่งกับเป็นการผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมฟังเสียงบรรยากาศกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมอนุญาตขยับเข้ามาอยู่บริเวณด้านหลังแนวนิดนึงนะครับยืนยันในส่วนของแนวทางสันติวิธีเวลานี้มีความเคลื่อนไหวนะครับคุณผู้ชมผมอาจจะขึ้นไปอยู่ที่สูงนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นบรรยากาศนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมอาจจะขึ้นไปอยู่ที่สูงอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากเวลานี้มีความเคลื่อนไหวนะครับอนุญาตคุณผู้ชมอนุญาตคุณผู้ชมขึ้นอยู่ที่สูงสักครู่ครับมันก็ได้ลงก็ได้มันมีทีม
ผู้ชมครับด่วนครับมีการประกาศยุติการชุมนุมครับเวลานี้ถอยครับถอยครับคุณผู้ชมเวลานี้มีการยุติการชุมนุมแล้วนะครับขออนุญาตตามมวลชนไปเลยนะฮะเวลานี้มวลชนบางส่วนก็ก่อนนะครับคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับภาพอาจจะสั่นแต่เดี๋ยวขออนุญาตล้างตานิดนึงนะครับคุณผู้ชมโอเคน่าจะดีขึ้นนะครับผมขออนุญาตเมื่อสักครู่ค่อนข้างไวนะครับอาจจะไม่สามารถสรุปให้คุณผู้ชมฟังได้แต่ว่าจะรายงานให้เห็นนะครับไม่ไหวตอนนี้มวลชนก็ถอยกลับมาตรงบริเวณแยกนางเลิงแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับโทษครับเมื่อสักครู่กลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับหลังจากที่เคลื่อนขบวนมาถึงทำเนียบรัฐบาลได้ไม่ถึง1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมญาติอาจจะสวมแว่นนิดนึงนะครับขออนุญาตสวมหน้ากากเล็กน้อยนะครับเวลานี้ก็ขออนุญาตสวมหน้ากากสักครู่ครับคุณผู้ชมขออนุญาตถอยมาก่อนนะครับขอวางโทรศัพท์มือถือสักครู่นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าอ
รถจอดประตูไม่เป็นไรครับมวลชนนะครับยืนยันว่าคอสI'm not going to do that.
เฮ้ยน่ารักป้อมดูป้อมมาน่ารักมาขับรถจักรยานยนต์นะคะไปที่บริเวณเส้นทาง
ครับคุณผู้ชมครับก็บรรยากาศอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเมื่อสักครู่ก็หลังจากเกิดเหตุชุลมุนนะครับทางกลุ่มทะลุฟ้าก็ประกาศยุติการชุมนุมทันทีนะครับและเวลานี้ผมอยู่ตรงบริเวณแยกนางเลิงถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแนวตำรวจตรงบริเวณแยกเทวกรรมนะครับด้านสะพานชมัยมรุเชษฐ์ก็มีแนวตำรวจเช่นเดียวกันเข้าใจว่าตอนนี้ก็น่าจะพยายามเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณแยกนางเลิงนะครับก็ถ้าผมสังเกตด้วยตาเปล่าตอนนี้ตรงบริเวณแยกนางเลิงก็เหลือเพียงสื่อมวลชนกับพยาบาลอาสาแล้วก็เป็นมวลชนที่บางส่วนน้อยนะครับที่ยังคงอยู่บริเวณนี้ได้ไหมเพื่อนครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะสิ้นสุดการไลฟ์ในช่วงนี้นะครับก็เมื่อสักครู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับกลุ่มทะลุฟ้าประกาศยุติการชุมนุมนะครับหลังจากที่มีการเผชิญหน้าระหว่างมวลชนกับทางเจ้าหน้าที่ตรงบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์ด้านหลังของผมคือแนวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ตรงบริเวณแยกเทวกรรมนะครับมุ่งหน้าไปฝั่งเรียบรัฐบาลเช่นเดียวกันแล้วก็ตอนนี้ที่บริเวณแยกนางเลิงมีเพียงแค่คนนะครับแล้วก็แพทย์กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์อาสาแล้วก็มีมวลชนบางส่วนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่ยังอยู่บริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็คือทยอยออกจากพื้นที่ไปหมดแล้วหลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมและเจ้าหน้าที่เองก็พยายามเข้าโอบล้อมนะครับจากทั้ง2ด้านครับคุณผู้ชมรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับภาพต่างๆเราจะประมวลให้ทราบนะครับผ่านทุกช่องทางของ The Standard นะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับมีความเคลื่อนไหวเราจะกลับมาอีกครั้งนึงครับสื่อมวลชนขยับเข้ามาทางเท้านะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ต่อเลยนะครับขออนุญาตใส่อุปกรณ์ป้องกันอีกครั้งนึงนะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่มีการถอดเพื่อที่จะให้ตัวเองสามารถหายใจได้สักครู่นะครับขออนุญาตให้คุณผู้ชมดูกล้องนิ่งๆสักครู่นะครับขออนุญาตสวมหน้ากาก
ับใครที่เกี่ยวข้องนะครับขออนุญาตนะครับให้หลบไปเลยครับขออนุญาตสื่อมวลชนหลบซ้ายขวานะครับขออนุญาตสื่อมวลชนหลบซ้ายขวานะครับพิจารณาหลบซ้ายขวานะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้หยุดหยุดตามแนวชุดหนึ่งนะครับก็ไปที่ซอยฝั่งตรงข้ามนะครับคุณผู้ชมควบคุมฝูงชนอีกชุดหนึ่งนะครับกระชับพื้นที่เข้าไปในซอยดังกล่าวนะครับเพื่อป้องกันไม่แน่ใจว่าอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือผู้ไม่หวังดีนะครับเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวจะขี่รถไปเลยก็ได้ขี่รถไปเลยขี่รถไปแยกนั่นเลยเดี๋ยวนะครับขี่รถไปแยกนั่นเลยขี่เลยแยกไปเลยเรียกขวาไปนะครับขวาไปเลย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 แยกยมราชแล้วนะครับประกาศให้สื่อมวลชนขยับขึ้นบนทางเท้านะครับขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพิจารณาหลบซ้ายขวานะครับพิจารณาหลบซ้ายขวานะครับThank you.
มุ่งหน้าแยกยมราชนะครับดูซ้ายขวาดูซ้ายขวาโอ้ยตะคิวตะคิวซูตะคิวOh.